ค่ะครอยเองค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้หน่อยด้วยค่ะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpageครอยเองค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำน้ำขิงหล่อฮังกล้วยนะคะแต่ว่าสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ทานเย็นๆนะคะไม่ได้ทานแบบอุ่นๆร้อนๆก็สิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือขิงสดนะคะแล้วก็หล่อฮังกล้วยแล้วก็มีน้ำตาลใสแดงนะคะตัวขิงเองเนี่ยคุณผู้ชมทุบเอานะคะอย่างนี้นะคะคือประสิทธิภาพของการทุบเนี่ยมันจะทำให้เราได้น้ำขิงได้กลิ่นแล้วก็รสเนี่ยเข้มข้นมากกว่าที่เราซอยนะคะลงมือทำกันเลยค่ะน้ำที่ใช้วันนี้จะใช้ประมาณ2ลิตรนะคะใส่หล่อฮังกล้วยหล่อฮังกล้วยจะใช้ทั้งหมด3ลูกนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยจะใช้ทั้งหมด200กรัมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมติดตามคลิปอ๋อยตั้งแต่แรกๆเนี่ยอ๋อยตอนนั้นอ๋อยจะมีวิธีการต้มน้ำขิงโกจิเบอร์รี่นะคะก็จะเป็นวิธีการต้มน้ำขิงเนี่ยอย่างละเอียดเลยว่าวิธีการต้มที่ถูกวิธีเนี่ยต้องทำยังไงอันนี้ก็ไม่ยากเดี๋ยวก็จะบอกอีกทีนึงถ้าอยากได้สูตรนั้นก็คลิกว่าอยู่ในเอพิโซดน้ำขิงโกจิเบอร์รี่นะคะไปดูได้เสร็จแล้วจะนำไปตั้งไฟปานกลางนะคะก็ตั้งเนี่ยจนเดือดนะคะพอเดือดแล้วคุณผู้ชมปิดไฟแล้วก็ใส่น้ำตาลเลยนะคะขิงเราจะไม่ต้มนานนะคะต้มแค่พอให้เดือดแล้วก็ปิดนะคะระหว่างกระบวนการต้มขิงก่อนที่จะเดือดเนี่ยสารหอมระเหยของขิงเนี่ยเขาจะออกมาในระหว่างนั้นนะคะขิงเนี่ยเริ่มมีการเดือดแล้วเรายังคงเปิดไฟต่อไปเนี่ยมันจะทำให้สารหอมระเหยของขิงเนี่ยหายไปนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพของน้ำขิงเนี่ยก็จะลดลงนะคะจุดเปลี่ยนมันอยู่แค่นี้เองนะคะปะค่ะเราไปตั้งไฟกันเปิดไฟตั้งไฟปานกลางเลยนะคะระหว่างนี้เนี่ยหล่อฮังกล้วยเขาก็จะละลายลงไปในน้ำนะคะคือสรรพคุณของหล่อฮังกล้วยนี่เขาจะช่วยให้มีความชุ่มคอแล้วก็บรรเทาอาการไอนะคะทีนี้เราก็เหลือแค่รอเวลาให้เขาเดือดนะคะระหว่างนี้ไม่ต้องปิดฝานะคะคุณผู้ชมเปิดฝาทิ้งไว้อย่างนี้เลยค่ะเดือดอย่างนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมปิดไฟเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปเลยค่ะอ๋อยใช้ปริมาณน้ำตาลเนี่ยทั้งหมด150กรัมนะคะสำหรับการทานเย็นแต่ถ้าคุณผู้ชมต้องการทานแบบร้อนๆลดปริมาณน้ำตาลลงมาลงเหลือแค่120นะคะสิ่งที่อ๋อยจะเตือนคุณผู้ชมอย่างหนึ่งนะคะก็คือถ้าหม้อเราเดือดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมปิดไฟนะคะถึงค่อยใส่น้ำตาลลงไปห้ามใส่ตอนที่หม้อกำลังเดือดแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะมันจะทำให้มันมีการเดือดเยอะขึ้นแล้วน้ำมันอาจจะล้นหม้อได้ค่ะคนนิดนึงนะคะให้น้ำตาลละลายเดี๋ยวจะแช่หล่อฮังกล้วยอย่างนี้ไปสัก5นาทีนะคะแล้วค่อยทานได้สูตรอาหารโฮมเมดอร่อยๆต้องที่ครัวเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้หน่อยด้วยค่ะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpage ครัวเองค่ะ